สวัสดีครับกลับมาพบกับเหินฟ้าวันนี้เหินฟ้าพาชิมนี่นะครับไม่เหมือนเดิมกลับมาพบกับการกินของกินที่เป็นขนมเด็กๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แน่นอนครับยังเป็นขนมเด็กๆอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นขนมชิ้นนี้นะครับไอศกรีมนี่ก็เป็นขนมนะครับเด็กๆ5บาทนะครับที่ขายตามหน้าโรงเรียนแต่ว่าจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเราไปดูกันมีแพคเกจจิ้งก็มาแบบนี้นะครับเป็นคล้ายไอติมโคนเหนียวยาวนี่นะครับช็อกโกแลตโอเคนี่หัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับแกะแกะแกะไงอ่ะเดี๋ยวนี่นะครับแกะมานี่ก็จะเป็นกล้วยไอติมนะครับแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเนื้อไอศกรีมเรียกไอติมมันนอกนะครับไอศกรีมโอเคมาชิมกลิ่นหวานหอมหวานหอมของวานิลามีความนุ่มด้วยนะครับกลิ่นแบบนุ่มละมุนมากโอเคชิมแล้วนะตรงนี้ที่แรกคิดว่าจะเป็นครีมแต่ไม่ใช่เป็นคล้ายมัชเมลโล่ครับโรยด้วยน้ำตาลเป็นมัชเมลโล่นะครับโรยด้วยน้ำตาลแล้วมันจะนุ่มๆเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะนุ่มๆอร่อยดีนะครับอร่อยถือว่าได้เยอะมากเลยนะครับ5บาทเพราะมัชเมลโล่ลงจากนี่มาถึงเนี่ยนะครับเครื่องสำคัญนะครับข้างในมีแยมด้วยเห็นไหมฮะแดงๆข้างในมีการสอดไส้แยมไปด้วยคุ้มมากๆนะครับก็ดูผมกินต่อไปนะครับใครที่ชอบของเล่นก็ดูของเล่นนะครับใครที่ชอบของกินก็ดูของกินใครที่ชอบวัยเด็กก็ดูของกินวัยเด็กดูของเล่นวัยเด็กได้นะครับมันไม่ใช่ไอศกรีมนะครับมันเป็นมัชเมลโล่นี่ตรงนี้โบนั่นมีประมาณครึ่งอันโอเคครับสำหรับการรีวิวของกินนะครับซึ่งเป็นของกินหน้าโรงเรียนนะครับแบบเด็กๆก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาคลิปอะไรที่ใหม่ๆนะครับถ้ารีวิวของเล่นอย่างเดียวก็จะแบบจะเบื่อกันนะครับก็จะพยายามหาอะไรมารีวิวให้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย